สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัดวรัติยราชนารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่โรงเรียนคอลอลกาวเวอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส ราชยุทยาลัยจุลาภรเชิญสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรเวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตววรัติยราชนารีจำนวน1,000พันชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีสาครและอำเภอรืรอเสาะจังหวัดนาราธิวาสเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดนาราธิวาสประสบอุทกภยัยน้ำป่าไหลหลา,ลากในห้วงวันที่23-25ถึงธันวาคม2566 ในพื้นที่อำเภอศรสีสาครได้รับผลกระทบจำนวน6ตำบล35หมู่บ้านและอำเภอร,รือเสาะจำนวน9ตำบล72หมู่บ้านปัจจุบันได้รับการแก้ไขและสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว